ร้านกวิบช็อปมีบริการจำหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่นอนิเมะดีเฟนมีไอเทมและตัวละครให้เลือกมากมายหรือจะเป็นแมปใหม่อย่างอนิเมะแวนการ์ดก็มีเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีบริการรับกดเกมพาสด้วยนะหลังจากซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจเพื่อไปรับของด้วยนะลิงก์ร้านกับลิงก์เพจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโย่ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มกันนะก็มีคนขอมาค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องการฟาร์มอะไรกันขนาดนั้นนะเอาล่ะนะครับก่อนที่ไปดูคลิปกันนะครับก็ฉันรู้แล้วว่าเอ็งยังเป็นอะไรกันนะพี่ครับแมปเซคันพีเปิดแล้วครับพี่เล่นหน่อยครับใช่ไหมถามว่าผมมาเล่นไหมใช่ไหมต้องบอกเลยว่านี่ไอ้น้องพี่ไม่อยากจะโม้ขอพี่ครบเป็นอ่ะฮะใช่อันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมไม่เล่นก็คือไอดีผมมันติดบั๊กอะไรต่างหนากันแบบนี้ก็ไม่รู้นะแล้วอะไรก็คือมีแจยางสองอันไว้เนี่ยกูไม่ใช่แล้วอ่ะช่างมันเถอะนะเรากลับมาแมปนี้นะครับก็ทุกคนอยากจะบอกว่านะครับก็แบบเงินเบไม่ใช่เบลีเลยวะรูบี้เพชรเนี่ยคือเอาจริงนะพวกคุณจะรีบฟาร์มไปไหนวะ แล้วก็ค่าหัวด้วยนะไอ้สี่ค่าเนี้ยเอาจริงๆนะต้องใช้คำว่าเล่นเรื่อยๆครับใช่เล่นเรื่อยๆมันไม่มีเกาะไหนที่แบบว่าสามารถแบบตีปุ๊บแบบตีแค่10นาทีแม่งขึ้นเป็นแบบเงินหลักทีหลักบีหลักคิวอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะมันทำไม่ได้นะถ้ามีกูฟาร์มแล้วไอ้เปรตนะแล้วก็ค่าหัวด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเล่นนานมากนะเล่นตั้งแต่แบบ FK เป็นวันน่ะบอกเลยนะแต่ว่ามันมีจุดฟาร์มมันก็มีนะแต่แบบมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นมากมายในจุดฟาร์มอยู่ตรงนี้นะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ว่ามันสั้นมากนะมันค่อนข้างสั้นเลยมันแค่แบบมันเป็นทริกฟาร์มที่แบบว่าผมว่าใครๆก็รู้เปล่าวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งไงมั้ยสามารถฟาร์มได้อ่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มที่สามารถเก็บได้ทั้งหมด3บอสคือบอสอะตอมิกตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะสามารถเก็บได้3บอสเลยนะเผื่อโดนตัวนั้นด้วยนิดนึงนะครับนี่อ่ะใช้ดูนะก็ใช้เป็นอะตอมิก V2 นะครับก็ประมาณนี้นี่ยิงประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแต่ว่าต้องเป็น V2 นะเพราะว่า V2 จะไกลกว่ามันจะโดนกดนู้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยซึ่งทุกคนสังเกตรูบี้ผมนะนี่เห็นไหมขึ้นมาประมาณ100 กว่านะครับใช่100 กว่าแล้วก็ได้ของมาด้วยนะ ได้ของมาด้วยนางนะครับก็เอาจริงนะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับในการฟาร์มของผมนะคือถ้าผมไม่ทำอะไรเนี่ยแบบว่างๆก็มานั่งฟาร์มตรงนี้นะมันถือว่ามันดีนะเนี่ยมันดีแต่ว่าถ้าใครอยู่จอนะก็แนะนำว่าเอ้าไอ้เหี้ยกดสกิลไม่ติดทั้งแม่ง ถ้าใครอยู่จอเนี่ยได้อยากฟาร์มเยอะๆก็มันจะมีบอสตัวหนึ่งไหมมันก็ลองดันแต่ว่าดันจิ้นเกมนี้เขาปรับแล้วนะเนี่ยมาเนี่ยแล้วมีเวลาแบบว่าคูลดาวน์5 นาทีอันนี้เป็นดันเจี้ยนดับง่ายก็แบบ5 นาทีนะครับผมก็แบบ10 นาทีอะไรเงี้ยต้องแบบว่าเนี่ยมันลงทีไม่ได้แล้วไอ้ดันเจี้ยนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าอยู่จอผมแนะนำว่าฟาร์มนี้ขำๆได้นะซึ่งก็ได้ของเยอะเหมือนกันในตัวนี้เดี๋ยวไปหาออฟมาก่อนไม่มีออฟเดี๋ยวมันน่าจะซื้อได้ปะเวลาติดไปกับเผื่อได้พี่เก็บไปซื้อเปิดเลยตึ๊บบุ้มโอเคไม่ดับ น่าต้องไปซื้อเอาน ี่นะครับอันนี้อ่ะจริงๆเนี่ยเราไปฟาร์มลงก่อนก็ได้แบบว่าสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตีเลยนะน่าสมาสัก10 ตัวนะอันนั้นนะถ้าฟาร์ม2ชั่วโมงนะนะครับแล้วก็ไปเสกตีเลยเดี๋ยวทุกคนสังเกตรูบี้กับค่าหัวนะมันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าซึ่งบอกว่าขึ้นค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ไอ้บอสแมวเนี่ยนะน่าเป็นตัวที่ฟาร์มดีสุดแล้วมั้งเนี่ยคือมันให้ค่าเยอะมากนะทุกอย่างเลยเดี๋ยวตีให้ดูแล้วก็เปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยนเป็นนี่นะไอ้โคโจ V2 นะเพราะว่าถ้าใช้ไอ้อะตอมิกตีเนี่ยมันจะค่อนข้างนานเลยนะอ่ะเดี๋ยวมึงขอเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนขอไปเป็นโกโจนะครับเพราะว่าโกโจเนี่ยมันแรงกว่าเยอะเลยนะสกิลเดียวตายนะ สกิลเดียวตายจริงไงโกโจนี่โคตรแรงเลยนะแล้วแบบแรงจัดๆเลยอ่ะผมบอกให้
ตีทีเดียวตายนะตอนนี้เนี่ยไอ้บอลเนี่ยกลายเป็นบอลกระจอกไปแล้วนะไม่ได้เก่งแล้วนะกระจอกยิงเนี่ยเดี๋ยวใช้ให้ดูนี่โดนแน่แต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะคุณดูยิงเลยปึ้งตายนะเห็นไหมได้เจมนะครับเอ้ยรูบี้ได้เปล่าวะไม่สังเกตนะเอ้านะขอลอยตัวหนึ่งปกติผมก็ตีแบบไม่ค่อยดูคือผมไม่ได้โฟกัสพวกรูบี้ตังเลยเว้ยผมโฟกัสแค่ขอไว้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยโฟกัสพวกเนี่ยข้าวพุงข้าวหัวไม่เคยโฟกัสเพราะมันก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยไงไม่ต้องรีบไงพวกเนี้ยผมจะโฟกัสแค่ของอะว่ามันจะดรอปอะไรให้กูหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ไปทำของนะผมก็ย้ำทีแล้วว่าอย่าโฟกัสครับเรื่อยๆนะฟาร์มเรื่อยๆไม่ต้องรีบไปไหนนะรีบไปไหนถามแค่นั้นแหละรีบไปไหนเกมไม่รีบปิดนะรีบไปไหนเออถ้าเป็นไอเทมแบบว่าลิมิเต็ดก็ว่าไปอย่างใช่ไหมแบบทำของลิมิเต็ดซึ่งไอของใหม่เนี่ยไอโกโจ V2ก็ไม่ได้ลิมิเต็ดไม่มีอะไรลิมิเต็ดเลยในเกมเนี่ยก็รีบฝังไปได้ก็ค่อยเล่นไปนะไม่ค่อยเล่นไปจริงๆก็ฟังแค่วันสองวันมันก็ครบแล้วของอ่ะไอ้เนี้ยไอ้ดอบยากจริงดอบโคตรยากเลยอันเนี้ยขึ้นดอบยากจัดผมตีมมาหลายวันไม่ได้เลยอ่ะต่อมาไอ้อะเราดูกันนะว่าได้ลูบี้เท่าไหร่แต่เพชรขึ้นนะเพชรจำได้ตอนแรกมา600ใช่ไหมอันนี้เพชรขึ้นมานิดนึงแล้วให้ดูนะสังเกตลูบี้กับตังค์ดียิงไปเปี้ยงอู้ได้เยอะจังแฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ข้าวหัวเลยปะตอนแรก 7.8 อันนี้มันขึ้นมา 7.9 เห็นมั้ยซึ่งบอสเนี่ยมันเป็นฟาร์มดีนะมันให้แบบให้ตังค์ให้นู่นให้นี่ก็ค่อนข้างเยอะตัวนี้แต่ว่าต้องอยู่จอนะอยู่จอนะแต่ถ้าไปอยู่จอก็นะว่าไปฟาร์ม AFK ไอ้บอส3ตัวนั้นดีกว่าใช้อัตโนมัติฟาร์มนะก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะนะแค่นี้แหละนะแค่นี้จริงๆเว้ย แค่นี้จริงๆแต่ดีจริงๆเว้ยพวกมึงจะเอาสูตรอะไรกันน้องแล้วก็ใส่โค้ดด้วยละกันใส่โค้ดมันก็จะแบบว่าได้ลูบี้ได้ตังค์แต่ว่าก็ไม่เยอะอะไรมากหรอกนะครับประมาณนี้นะใช่สำหรับการสอนฟาร์มที่ไม่มีที่อะไรเลยที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยเป็นการสอนฟาร์มที่ไม่มีอะไรเลยในเกมนี้เล่นเรื่อยๆนะเล่นเรื่อยๆใช้คำว่าเล่นเรื่อยๆน้องคุณจะไปรีบแบบ10นาทีเก่งเลยมันก็ไม่ใช่เลี่ยงใช่ไหมแน่เออว่าแต่อะไรผมกดลืมไปไม่ได้ปุ่มคลิกนี่หว่า ผมกำลังแบบจริงจริงตรงนี้ผมคิดว่าจะนั่งซูมเอ้ยเคดาก้อนวะดาก้อนแบบปกติเลยนะเออพูดถึงไอ้ผลบังกลมบังกรนี่ผมยังไม่ได้แบบยังไม่ทำคลิปรีวิวนะพูดถึงอะไรก็ไหนละลองหน่อยงำไหนลองสิเว่ยบนไฟอะไรครับเนี่ย4ฮะเดี๋ยวนี่มังกรเลยเนี่ย เดี๋ยวมันแรกผมก็อยากไม่ได้อ๋อ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 สั่นเลยสั่นเลยบทบังคับยากไงเนี่ยโอ้ตัวกูสั่นสั่นเลยโอเคไอ้ลองสุ่มดิเผื่อได้โอ้อะไรกันหนาวะเนี่ยแบบเกมดีไอ้ลองสุ่มดิเผื่อได้มังกรตื่นไอ้รู้ว่ามันเป็นมังกรแบบไหนผมยังไม่เคยได้เลยเพราะไม่สุ่มเลยขี้เกียจนะออกยากจังแฮะเว้ยออกยากจริงไม่ติงนังเฮ้ยไม่มีดาก้อนเลยเอาไว้ช่างมันเถอะแล้วกันแล้วคนดู คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็บอก